ังไม่มีปัจจัยพร้อมทำไมต้องก่อสร้างแต่ถ้าหลายคนมาเห็นแล้วจะเห็นเลยนะคะว่ามันสำคัญที่สุดว่าเราต้องก่อสร้างท่านบอกว่าพระสงฆ์ถ้ามาอยู่แล้วไม่สร้างนะคะแค่อยู่เฉยๆอยู่ไปวันๆนั่นไม่ใช่พระสงฆ์ในศาลนี้ถือว่าทำยากนะแล้วก็ใช้เวลาเหมือนกันครับที่คิดว่าจะขึ้นมาอย่างนี้นี่ก็ตามสไตล์เลยวัดส่วนหลวงพ่อเลยเอามาตรฐานเลยครับตัดต่อขึ้นมานี่ก็คือถามว่ากระไดนี้ก็ตั้งขึ้นเนาะกระไดที่ผมตั้งขึ้นให้เขานะจริงๆกระไดขึ้นสวรรค์ราคา350ยูโรถามว่าเนื้อไม้ยังไม่ได้เลยครับคือไม้นี่เป็นไม้อะไรคะถ้าเป็นภาษาเขาเลยไม้ไอเกิลครับไม้ไอเกิลเนื้อสวยมากเลยมันทาเซอร์มันเองหรือว่ามันเป็นแน็กเชอร์ด้วยอันนี้มาเคลือบเขามาเคลือบให้ใหม่คือแค่ทำความสะอาดแล้วเคลือบสีใหม่อันนี้เป็นไม้จริงเลยนะครับไม่ใช่ไม้อัดนะน้ำหนาหนามากเลยไม้แข็งด้วยเนื้อแข็งครับครับไม่ช้ำเลยไปขนมานี่มาประกอบใหม่แล้วมาตัดต่ออีกใช้เวลาเท่าไหร่คะอันนี้ก็สองวันแล้วครับแล้วในส่วนของวัดเนี่ยที่ซ่อมแซมมาถึงตอนนี้นี่เป็นอะไรบ้างคะก็อันนี้เริ่มจุดนี้ก็เริ่มนะครับเริ่มจากข้างบนก่อนเลยครับทำห้องพระสงฆ์ห้องพระสงฆ์เสร็จปุ๊บพอพระอยู่ได้เราก็เลื่อนลงมาทางล่างทั้งหมดซอยมากี่ห้องคะเนี่ยห้องพระสงฆ์เป็น2ห้องครับข้างบนแล้วข้างล่างแล้วข้างล่างอีก2เป็น4เลยห้องน้ำ1ห้องน้ำข้างบนก็มีห้องน้ำห้องส้วมรวมกันอีกทั้งหมด3ห้องส้วม2ห้องอาบน้ำครับเพราะว่าผมคิดว่าทำได้นะผมบอกคุณพ่อทำได้ก็ออกมาให้เห็นเนี่ยครับผมก็สเก็ตให้ท่านเห็นว่าออกเป็นอย่างนี้นะห้องน้ำผมก็ทำห้องน้ำมาเยอะแล้วจากว่าหลังคาเก่าเนี่ยหมดอายุไขแล้วนะครับการใช้งานอันนี้ก็ปรึกษากับทางหลวงพ่อกับญาติโยมว่าเออเราจะทำยังไงดีอันนี้ก็ผมก็แพลนว่าทีแรกอ่ะเราจะทำแค่ครึ่งเดียวครึ่งตรงนี้ที่เห็นนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงอันนี้ทำไปทำมาก็ลามเพราะว่าถ้าทำแล้วก็ต้องทำให้ดีก็ต้องเปลี่ยนหมดเลยนะคะเปลี่ยนหมดเลยครับค่ะครับเปลี่ยนคือไม่ใช่เปลี่ยนอย่างเดียวคือเราเปลี่ยนแล้วก็อัดยายแก้วหนามากเลยครับก็พระกันเลยแหละครับช่วยกันทำครับแล้วก็ญาติโยมเนี่ยก็ที่เห็นมาเนี่ยใช้เวลาเร็วมากเลยครับภายใน4อาทิตย์เนี่ยเสร็จเกือบสมบูรณ์เลยครับคือว่าทำงานได้รวดเร็วมากเลยการประสานงานกับคือเครื่องมือผมเนี่ยก็เอามาและมาให้ทางวัดใช้ด้วยกันครับคือจะเอาเครื่องมือช่างเนี่ยเอามาให้ใช้ครับแล้วก็โครงของหลังคาเก่าเขานี่เราต้องซ่อมแซมอะไรมากมั้ยก็คือก็ไม่ต้องซ่อมแซมอะไรมากคือเราปรับให้เรียบเฉยเพราะโครงเก่าเนี่ยถ้ามองปุ๊บจะไม่เห็นแต่นี่เราปรับให้ตรงอย่างเดียวแล้วก็อัดยายแก้วใหม่ครับก็ตอนนี้ก็จะอุ่นมากเลยตอนนี้ก็ส่วนมากที่งานที่ยากๆอะไรนี่ก็ช่างของบริษัทผมมาทำครับคือเราจะประสานงานครับอย่างงานหนักเนี่ยงานพวกงานรื้องานถอนเนี่ยก็คือจะพระด้วยกันแต่ถ้างานเรียงกระเบื้องอะไรพอเราก็สอนพระเพราะพระเนี่ยเขาเป็นงานกันอยู่แล้วพอรู้ระบบการทำงานของที่นี่ปุ๊บเขาก็ทำได้เร็วมากเลยให้เรามาสร้างให้เราว่าความไว้วางใจให้ทางวัดดูว่าเราทำอะไรได้ไหมตอนนี้เราก็ดูก็ทำที่ออกมาเห็นให้เห็นแล้วครับว่าเรามีความสามารถถามว่าถ้าดูหน้าผมนี่เหมือนคนไทยนี่จะมาทำบริษัทก่อสร้างนี่มันก็ยากนะ เราก็จะทำร้อยค่ะแล้วอุ่นด้วยนะครับเราเจอจะเพราะเราการศึกษาเราอยู่ที่นี่เราจบที่นี่เทคนิคที่นี่แต่เราก็เป็นคนไทยนะครับแต่ไอเดียของก็เราเอาเทคนิคที่เราเรียนมามาใช้กันที่แล้วเราประสบการณ์ที่มาใน25ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เอามาใช้ก็ตอนนี้ก็จากทำคนเดียวก็เปิดมาเกือบ15ปีแล้วครับก็มีพนักงาน4คน
แต่การที่มาทำช่วยกับทางวัดนี้ค่ะก็ความจริงแล้วคิดว่าคิดแต่ค่าอุปกรณ์วัสดุก็อย่างอุปกรณ์วัสดุเนี่ยผมก็สั่งมาปุ๊บผมก็จะมาเบิกที่วัดคือเราไม่ได้กินกำไรเลยแล้วก็อย่างพนักงานที่มาทำเนี่ยก็ขอเฉพาะชั่วโมงที่ว่าเราเอาไปจ่ายพนักงานค่าเงินเดือนเขาเองเราก็ได้ไม่ได้กำไรจากวัดคือเรามาทำอย่างผมมาเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดเงินครับมาช่วยแบบด้วยกำลังกายกับใจ 200% เลยครับด้วยความศรัทธาครับผมค่ะแล้วโครงการต่อไปยังไงคะในการที่จะซ่อมแซมวัดพุทธบารมีนี้ก็ลงครัวแล้วครับคือให้ครัวก็เดี๋ยวไปดูกันก็ได้นะครับค่ะโหยต้องชมเลยฝีมือละเอียดเนียบเรียบร้อยค่ะแล้วก็การใช้วัสดุเป็นไม้เป็นอะไรอย่างประตูอย่างเงี้ยค่ะโหยแบบเข้ามาแล้วอบอุ่นเลยอ่ะครับคือเราทำให้มาอยู่ตรงเนี้ยให้มีความรู้สึกว่าเรามาอยู่วัดหาความสงบครับคือทุกคนมาก็จะได้ความรู้สึกว่าร่มเย็นนะครับนี่แหละครับคือเรากระสีเนี่ยก็คือหลวงพ่อท่านเลือกอันนี้ผมไม่มีประสบการณ์เรื่องเลือกสีอันนี้ต้องการคือก็เหมือนคนไทยพูดว่าอะไรนะครับปลูกบ้านตามคนอยู่ปูเสื่อตามคนนอนผมก็จะใช้คำศัพท์นี้ตลอดผมก็จะปรึกษาว่าทำอย่างนี้ได้นะครับแต่แล้วก็ให้หลวงพ่อท่านพิจารณาว่าจะทำยังไงต่อ Ik heb terug geschonken was in totaal 244 euro waarvan hij schenkt 100 euro naar Noorwegen.Er zijn nog één tempel mee bezig met opbouwen. En 144 euro die blijft hier voor de verbouwing hier of voor onderhoud hier nog. Dus zaad, hoe gaat het? Oh, ik wil laten in mijn naam van haar. ว่าไม่เปลืองเนื้อที่แล้วทุกคนจะเห็นว่าเนี่ยของง่ายๆครับมันดูยากนะแต่เราดีไซน์เนื้อออกมาง่ายๆใช้กระทัดรัดครับตู้ยาสามัญประจำวัดครับยังปาโหนายันสังฆเตเจนะโสตินานาสันตุปัฏฐวาสะเพโรคาโมปัสเมนโตเตถ้ายังไม่จำเป็นก็ยังใช้งานดีก็ปล่อยไว้ก่อนครับค่ะครับอันนี้ขนาดทำเล่นๆนะนี่5ปีแล้วยังมาตรฐานอยู่เลยคือขนส่งเนี่ยง่ายใช้รถสายเอาเดี๋ยวก็จะปรับพื้นให้เสมอแต่พื้นนี่ก็จะใส่ความร้อนมาเลยถ้ารวมแล้วเริ่มปีกายเดือนอะไรเซปเทมเบอร์เนาะไม่ได้เริ่มเต็มที่ก็เริ่มทยอยทำมาเรื่อยๆครับแล้วแต่ดินฟ้าอากาศทำแผนขึ้นว่าจะวางเครื่องประกอบเครื่องครัวอย่างไรแล้วก็จะวางท่อไฟดีฟ้าใส่ไฟใหม่วางพื้นความร้อนครับคือให้ทุกคนในนี้มาทำแบบให้ไม่ต้องเหนื่อยวันนี้เห็นเหนื่อยๆกันมากปีหน้าพี่จะทำงานเหนื่อยน้อยกว่านี้ครับปีนี้ก็เหนื่อยทั้งหน่อยทั้งปีหน้าก็สบายไม่สบายครับเหนื่อยเหมือนเดิมแต่เหนื่อยน้อยครับอ๋อเหนื่อยเลยให้ว่าเสร็จแล้วจะสบายแล้วไม่ย่อมโยกย้ายอะไรอ่ะครับครับคือทำให้มาตรฐานเลยนี่คือให้ดูแลง่ายทุกก็จะติดกระเบื้องหมดเลยครับในกระเบื้องฝาจะติดหมดเลยค่ะแล้วถ้ามีห้องตรงนั้นก็ต่อออกไปเองเหรอคะอันนี้ก็เอาไว้แค่ชั่วคราวก่อนห้องอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นชั่วคราวครับเพื่อวางของครับค่ะครับอันนี้ก็คิดว่าโครงการตรงนี้จะมีเครื่องล้างจานอัตโนมัติแบบ professional ชอบไหมคะชอบไหมชอบสบายเลยแหละใช่ไหมแรงเยอะเพราะว่าผมเห็นทุกงานแล้วผมสังเกตแล้วพวกพี่ๆเขาจะเหนื่อยกันมากค่ะเหนื่อยตอนล้างเก็บนี่แหละครับตอนนี้เราหลวงพ่อก็คิดว่าต้องอันนี้จะเครื่องล้างจานอัตโนมัติมาใส่แบบที่เหมือน professional เลยร้านอาหารอะร้านอาหารครับเราจะดูแลง่ายเลยผมก็จะปรับพื้นให้เนี่ยว่าเวลางานเสร็จปุ๊บนี่สายยางฉีดเลยฉีดปุ๊บน้ำก็จะไหลเป็นมุมนี้คือให้ประหยัดพลังงานมากที่สุดเก่งเก่งเนาะเก่งค่ะโอ้สาธุ